ผ่านจอจริงๆก็บอกไม่มีอะไรมาที่จะมาสกัดกั้นกันพลังงานตรงนี้ได้นะครับแต่เอาเถอะคำถามมีว่ามันให้ความรู้สึกเลวร้ายไหมกับท่านหรือเมื่อท่านได้รับแล้วรู้สึกว่ามันดีไหมเยือกเย็นเป็นกลางนำไปสู่ความว่างเปล่าได้ไหมเนี่ยต้องคิดต่อครับภาษาลุงเนี่ยจะต้องเนียนนะมันต้องเนียนมากพอที่จะวินิจฉัยกับสิ่งเหล่านี้ได้ถึงบอกว่ามีแต่สติก็คือ conscious รวมทั้งปัญญาของมนุษย์เท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ย้ำมีแต่สติและปัญญาของมนุษย์เท่านั้นที่จะสื่อสารกับสิ่งเหล่านี้ได้สติปัญญาของสัตว์โลกอื่นไม่มีทางเลยสติปัญญาของเทวดาเทพพรหมใดๆทั้งหมดไม่มีทางเลยงานมนุษย์ยิ่งใหญ่กว่านะพี่นะสำหรับลุงมนุษย์จะยิ่งใหญ่กว่านะครับถ้าเขาบอกว่าพระเจ้ามีมนุษย์เท่านั้นจะสื่อสารพระเจ้าได้นะครับโอเคไหมถ้าใครก็ตามที่รู้เป็นมนุษย์ย่อมมีสิทธินิโดยชอบธรรมจะสื่อสารพระเจ้าได้ไม่ว่าพระเจ้าพระองค์นั้นจะเรียกขานชื่อว่าอะไรเช่นพระอัลเลาะห์ใช่มั้ยมันต้องไปผ่านนักสอนศาสนาแล้วครับต่อไปนี้ไม่ต้องไปผ่านตำราหรือพระคัมภีร์ใดๆแล้วครับณวันนี้ไม่ต้องแล้วครับดิวได้โดยตรงเลยโอเคนะครับลองฟังภาษาลุงให้เป็นเถอะแล้วท่านก็จะได้ในสิ่งที่ท่านเชิดชูบูชามาหลายสิบปีนะผ่านรุ่นต่อรุ่นกันมาเยอะแยะมาถึงวันนี้มันเป็นเวลาของมนุษย์โลกเราแล้วจะรู้จักกับสิ่งที่ท่านและหลายๆเคารพคารวะสักการะมามันถึงเวลามันถึงวันเขานะครับก็ยินดีกับทุกท่านทุกคนนะครับขึ้นชื่อว่ามนุษย์นะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พอขึ้นชื่อว่าศาสนาก็ฟังหูไว้หูก็พออย่าให้ศาสนามาทะเลาะกันนะครับและโดยพวกยิ่งใหญ่ผู้นำศาสนาหรือว่าผู้สอนศาสนามาเหนี่ยวรั้งเราให้ไปกระทำในสิ่งที่มันทำลายกันและกันไม่ว่ากรณีใดๆจบไหมครับแต่ถ้าหากว่ายังชักชวน